ขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถถึงง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงสักวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันคืนนอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่ากลับมาในหลังข่าวต้นชั่วโมงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ1เพลงด้วยนะครับงานจากณัฐศักดาธรนะฮะผู้ชายคนนี้นี่นะครับมีดีเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหลายคนรอการรอที่ว่านัดที่จะมานั่งพูดคุยกันที่นี่ City Radio นะครับแต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วด้วยเช่นกันสวัสดีครับนัดสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไม่ได้เจอกันนานแต่ได้เจอกันบ่อยนะเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนเรามาเยี่ยมเยียนที่นี่บ่อยมากครับครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะนัดมาเพื่อที่จะพูดถึงซิงเกิลล่าสุดใช่ครับเพลงที่ได้ฟังเมื่อกี้คิดถึงดังๆครับหลายคนบอกโอ้ชอบมากรู้สึกว่านัดเนี่ยมาครั้งนี้เลยแบบว่าซิงเกิลตัวนี้สดใสเป็นอีบุคลิกนึงเลยอ่ะคือก่อนหน้านี้ดับไฟด้วยน้ำมันก็จะเป็นแบบอีกลุกอ่ะถ้าใครเห็นใน MV อ่ะก็จะเป็นมีแบบว่าเทือนๆดิบๆเห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดูแบบว่านิ่งมากมากแบบเข้มใช่ใช่แล้วเนื้อเพลงมันก็แบบเศร้าๆเลยครับดาร์กๆเพลงนี้มาก็แบบไบรท์มาเลยโอ้โหสดใสมาตั้งแต่อินโทรเลยอ่ะใช่ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันสดใสจริงๆแล้วก็มันรู้สึกแบบว่า
โหทำไมมันนี่คือนัดจริงๆที่แบบสดใสจริงๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็ในบัมชุดนี้เนี่ยนะฮะได้แก้วเนี่ยมาฟีเจอริงด้วยครับในเพลงนี้ก็จริงแล้วต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกสุดคือนัดแต่งทำนองเพลงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็นึกคือเราได้ไปร้องงานอีเวนต์งานอะไรมาเยอะไงเราก็นึกว่าเอ้ยเราอยากจะมีสักเพลงที่เหมือนไว้ร้องรับส่งกับคนดูให้มันมีท่อนร้องรับกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแต่งทำนองท่อนฮุกเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเพื่อแบ่งท่อนแต่ทีนี้เราก็ต้องหาคนมาร้องแทนคนดูไว้ก่อนเพราะคนดูจะมาอัดด้วยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอาเป็นนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเราก็ชื่นชอบในน้ำเสียงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นแฟนเพลงซาซ่าด้วยซื้อมาตั้งแต่ระบำแรกก็เลยรับผนวกกับว่าใครนะพี่เต๋าครับพี่เต๋าพาราดอนพิชลิที่เป็นครับโปรดิวเซอร์อัลบั้มนะเขาเคยทำเพลงให้ซาซ่าเหมือนกันเนี่ยก็เลยเดินมาร่วมงานกันครับทางนี้ก็เลยได้แก้วมาร้องด้วยมาพิชลิด้วยนะฮะตอนนั้นที่แต่งเพลงทำนองเพลงนี้นึกอะไรอยู่บ้างถึงได้บอกว่าโอ้โหนั่นแหละก็นึกแบบว่านึกถึงอยากให้มันเป็นฟีลที่แบบร้องรับส่งไปแล้วมันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับว่าหลายๆคนเขาถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงแบบว่ามีจังหวะแฮปปี้สักทีแล้วมาจัดให้ จัดไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งเพลงนี้ครับผมแล้วก็ทำให้หลายคนก็บอกฟังร้องตามได้ง่ายฟังง่ายร้องง่ายใช่ใช่แต่เน้นเมโลดี้ที่แบบว่ามันจำไม่ยากอย่างท่อนฮุกอย่างถ้าแยกออกมาเป็นเมโลดี้อย่างเดียวนะครับจะเป็นโน้ตไปตึ้ง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 เดี๋ยวจำง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมฮะก็เลยดูแบบง่ายๆคนฟังด้วยเราด้วยก็แฮปปี้แฮปปี้กันไป MV จะออก MV ออกออนแอร์ครั้งแรกวันนี้ครับวันแรกด้วยนะที่ที่ช่อง True Music นะครับที่รายการสยามเด็กเล่นตอน5โมงเย็นอย่าพลาดอย่าพลาดเปิดดูได้ต้องเปิดดูตอน5โมงนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นตอนกี่โมงแต่ว่ารายการไม่ห้าโมงเราก็ต้องจุดประกายตั้งแต่เริ่มตอน5โมงรายการ1ชั่วโมงก็จนดูให้จบรายการรายการอาจจะกักไว้ตอนท้ายนั่นไงเราก็ต้องบอกว่าต้องไปดูตอนท้ายรายการด้วยจนจบรายการว่าอย่างงั้นต้องติดตามกันให้ดีด้วยนะครับในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยบอกว่าเห็นอัลบั้มนัดนั้นเอามาหยิบมาให้ดูเอามาฝากด้วยมาให้ดูนะฮะในอัลบั้มชุดนี้ชื่ออัลบั้มว่า361องศาทำไมต้องมีแบทอนทำไมต้องมี1661ทำไมต้องมีเกินมันเนี่ยเราตั้งใจตั้งชื่อมาให้คนเขาถามเขาสงสัยเพราะว่าถ้าเด็กหรือว่าสมัยเรียนเราก็จะ360องศาอย่างมากสุดก็360องศาใช่มันก็คือแบบว่าปกติเรามองอะไรรอบด้านคือรอบ360องศาก็เหมือนกันคนที่เคยเห็นนัดในบทบาทต่างๆตลอด4ปีที่ผ่านมาครับผมก็อาจจะเห็นมา360องศาแล้วแหละแต่ว่าอัลบั้มนี้ก็เหมือนเป็นอัลบั้มที่แบบว่าจะให้เขาได้เห็นมากขึ้นครับได้รู้จักเรามากขึ้นครับมันก็เลยเป็น361ก็เพิ่มมาหน่อยนึงเนาะเพิ่มมาหน่อยอีก1องศาเนี่ยเหมือนเป็นการที่บอกว่าเป็นเข้าใจตัวนัดมากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าอ่านหรือได้สัมผัสจริงอ่ะมันน่าจะเข้าใจมากขึ้นกว่า1องศาแหละครับถ้าใครที่ได้ซื้ออัลบั้มไปแล้วเห็นได้ฟังเพลงได้ดูโฟโต้โน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างในเห็นภาพเห็นข้อความที่นักเขียนผมเห็นแล้วอยากได้170หน้าอยากได้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนคลับเองหรือว่าคนที่ติดตามงานของนัดเองเนี่ยอยากจะได้เป็นเจ้าของแน่แน่แค่บอกว่าเห็นหน้าปกแล้วก็ยังอยากได้อะวางไกลๆก็แบบเด่นจริงไหมฮะถ้ามีทีวีเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหทำไมนัดเท่ขนาดนี้ช่วงนั้นถ่ายตอนที่ฟิตมากๆครับตอนนั้นเล่นฟิตเนสด้วยอ๋อฟิตเนสแบบว่าจริงจังสุดๆนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แต่ได้เล่นน้อยลงเพราะเดือนที่แล้วป่วยไปครับแล้วเลยต้องบอกว่าหน้าปกอัลบั้มเนี่ยนะฮะเหมือนก็คือจะเป็นนัดด้านหลังก็จะเป็นนัดข้างในก็เป็นนัดเป็นเอาทุกอย่างแล้วก็ในตัวโน้ตตัวโฟโต้บุ๊กในนี้ก็จะเป็นรวบรวมงานของนัดตั้งแต่เริ่มต้นด้วยมีรูปเด็กด้วยมีรูปสมัยเด็กด้วยคือโฟโต้โน้ตบุ๊กมันแบ่งเป็น4พาร์ทครับพาร์ทแรกชื่อซีนาริโอมันก็เป็นเรื่องของความฝันตั้งแต่วันแรกที่ความฝันมันเกิดเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ไงทำไมอยากจะเป็นมาเป็นนักร้องแล้วเส้นทางนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยที่เราตั้งแต่อายุ11จนมาถึงอายุ24ที่ได้ออกอัลบั้มแรกเนี่ยมัน13ปีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับฝ่าฟันน่าดูนะครับใช่ครับแล้วก็พาร์ทอื่นๆก็จะเป็นเรื่องอื่นอย่างพาร์ท2ก็จะเป็นเรื่องมุมมองนะเรื่องต่างพาร์ท3เรื่องความลับของนัดอะไรเงี้ยพาร์ท4ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นัดกับดนตรีนัดกับดนตรีนะครับก่อนอันนี้นัดเองก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาด้วยใช่นะฮะแล้วก็มาทำทุกอย่างที่แบบว่าแฟนคลับนัดเองนะฮะทุกๆอย่างจริงๆนะคุณผู้ฟังคือทำทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งแบบว่าทุ่มทุนชีวิตตัวเองโดยการเขียนทำนองเพลงในอัลบั้มชุดนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จนป่วยที่หลายคนได้ทราบข่าวนั่นเองบอกว่าป่วยหนักมากนะครับเพราะว่าทุ่มเทมันเป็นโรคตอนแรกเป็นปลายประสาทที่ขาอักเสบก่อนไปทำงานตรงนี้นั้นจนต่อมาเป็นโรคที่ชื่อเบลส์พอลซีโรคที่อาจจะเคยเห็นข่าวกันบ้างที่ดาราเขาเป็นก็คือมีแบบว่าพี่พลอยเชอร์มานอวานุชิตอะไรเงี้ยครับที่บอกว่ามันจะแบบใช่คือซีกหน้าหนึ่งขยับไม่ได้เพราะว่าสาเหตุเกิดจากพักผ่อนน้อยบวกกับเครียดอะไรเงี้ยครับผมแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดนะแต่เราว่าอาจจะแบบว่ามันสะสมอะโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วมันก็จะเป็นแบบเล่นงานครับตอนนี้ก็ปกติหายดีแล้วหายดีครับแต่ว่าต้องพักรักษาตัวอยู่เกือบเดือนนะครับไปกลับโรงพยาบาลทุกวันเลยใช่ไหมฮะยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วแบบนั้นน่ะน่ากลัวเนาะครับเพราะเป็นทีนึงก็แบบว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นกับเราได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนน้อยนะฮะที่จะเป็นแบบนี้คนไม่เยอะครับใช่แต่ว่าก็คุ้มค่านะพออันนั้นมันผ่านไปแล้วแบบว่าทุกอย่างในชีวิตมันเหมือนดีขึ้นจริงๆครับมันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเลยจริงๆนะแต่หลังจากที่หายป่วยเนี่ยครับผมก็คงน่าจะดีขึ้นอัลบั้มก็คงน่าจะขายได้เยอะเป็นล้านโอ้ยไม่เป็นล้านแต่ก็ดีใจแบบว่าวางขายไปวันแรกอะไรเงี้ยครับหลายสาขาก็หมดแล้วอะไรเงี้ยวางขายที่ไหนบ้างฮะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าวางขายที่ B2S เท่านั้นนะครับที่ร้าน B2S สาขาครับผมอัลบั้มพี่นัทหายากมากอยากได้บางสาขาอันนี้เขาก็อาจจะกระจายไปไม่เท่ากันนี้มันต้องแล้วแต่ทาง B2S ครับว่าเขาจะกระจายไปสาขาไหนมากน้อยกว่ากันอะไรเงี้ยครับอยากได้ก็ต้องวิ่งหาเอาใช่อยากได้ก็ต้องลองหาแล้วก็ถ้าไปหาสาขานั้นไม่ได้ก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่สั่งมาเพิ่มเขาจะได้รู้บอกเลยนะบอกว่าใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มชุดนี้ที่ออกมาแล้วทำให้หลายคนสนใจกับนัทก็จะมีอัลบั้มชุดนี้ก็จะมีรวมเพลงในซิงเกิลแรกๆของนัทเองด้วยนะฮะอย่างเช่นไม่มีพรุ่งนี้นาทีเงียบงันแล้วก็จะมีล่าสุดคือคิดถึงดังๆแล้วก็ดับไฟด้วยน้ำมันดับไฟด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่ผู้ร้ายอย่างเงี้ยหนึ่งคำที่รอถูกไหมฮะครับแล้วก็ฉันยังอยู่ทั้งคนแค่ชื่อเพลงก็น่าฟังอยู่ละนะครับยังไงวันนี้ห้ามอย่าลืมอย่าพลาดติดตาม MV ของนัทนะฮะคิดถึงดังๆอันนี้สดใสแน่นอนครับคือจะเห็นอีกลูกเลยอ่ะถ้าใครดู MV ดับไฟด้วยน้ำมันแล้วมาดู MV นี้ต่อจะแบบว่าเฮ้ hey, คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนลูกเลยเหรอเป็นคนคือมันก็ยังเป็นนัทนะครับแต่เป็นนัทในอีกบุคลิกนึงอ่ะคือก็เหมือนชื่ออัลบั้มอ่ะ361องศาเราก็จะมีเพลงทุกแนวคือเหมือนกันนะเป็นคนที่แบบนั่นรู้สึกนะว่าตัวเองเป็นคนมีหลายบุคลิกอะไรเงี้ยบางอารมณ์ก็แบบเฮฮาล่าเริงบางอารมณ์ก็แบบเงียบงันจริงจังขึมขึมอะไรเงี้ยครับบางทีก็แบบว่ากึ่งกึ่งเล่นเล่นเงียบเงียบอะไรเงี้ยมีทุกอย่างถ้าถ่ายคุณฟังอยู่ Facebook ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามีทักทายเข้ามาอ้าวเหรอครับสวัสดีทุกคนทาง Facebook ด้วยนะครับนะฮะยังไงน่ารักมากนะครับแล้วก็คุณฟังเองเนี่ยหรือแฟนคลับนั้นเองเนี่ยส่งเพลงทุกวันเนี่ยเพลงนี้ถึงแม้ต้องบอกพูดกันตรงๆว่าเราจะเปิดกันได้บอกว่าช่วงละหนึ่งครั้ง จะเปิดบอกว่าชั่วโมงละครั้งก็ยังไงอยู่นะ เราต้องช่วงดีเจอ่ะอ๋อใช่ไหมฮะเราก็เล่นโอ้โอเคขอบคุณทุกคนที่ช่วยขอนะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้นัดฝากอะไรถึงกับแฟนคลับของนัดเองแล้วก็แฟนรายการ City Radioนะฮะกับวันชุดนี้ครับ361องศาก่อนอื่นขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนผลงานเพลงของนัทตลอดมาครับทุกซิงเกิลที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วมันก็ทำให้เป็นกำลังใจจริงๆในการทำอัลบั้มนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็เรียกว่านั่นก็ทุ่มเทเอาแบบว่าทุกส่วนทุกความสามารถตัวตนที่มีใส่ลงไปในอัลบั้มนี้จริงๆนะครับอยากจะให้คนที่ได้ติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงหรือใครที่อาจจะเคยชื่นชอบผลงานอันใดอันหนึ่งของนัทอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับก็ได้อะไรเงี้ยลองซื้ออัลบั้มนี้มาฟังกันดูเพราะว่ากล้าพูดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรผลงานที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่ทำมาจริงๆครับภูมิใจนำเสนอจริงๆคือต้องบอกว่าเต็มที่จริงๆนะครับแล้วมันคุ้มมากอย่าไปคือบอกว่าถ้าอยากได้เพลงที่มีคุณภาพจริงต้องซื้อของจริงอย่าไปแต่ก๊อปไม่ได้หรอกอันเนี้ย
คือถ้าก๊อปก็จะไม่ได้อาจจะได้เพลงไปแต่ว่าไม่ได้ไอ้โฟโต้โน้ตบุ๊กกว่า770หน้าที่ก็ไม่ได้ที่มันเป็นตัวของนัดมากครับก็ไม่ได้นั้นไปใช่ครับนะฮะแล้วก็คุณภาพออกมาก็จะไม่เทียบเท่าของต้นฉบับจริงถูกมั้ยครับผมอยากโหลดเพลงนี้คิดถึงดังคิดถึงดังๆเนี่ยมีให้โหลดแล้วที่ truemusic.com ครับแต่เพลงอื่นๆในอัลบั้มนี้ต้องรอก่อนไปซื้อเอาดีกว่าเออนะเชียร์ที่สุดใช่ไหมซื้อเอาเลยดีกว่าเออซื้อเลยดีกว่าราคาก็ไม่แพงครับนะฮะประมาณหนึ่งผมไม่ถูกแต่ว่าถ้าได้ของข้างในออกมาก็จะแบบว่าคุ้มรู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆมันน่าสมควรที่จะเก็บไว้จริงๆนะครับตอนนี้ก่อนที่จะให้นัทได้พูดถึงอะไรอีกนิดหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงตอนนี้นัทเองก็มีละครเวทีครับผมนะฮะเป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ครับเหลืออีก3รอบนะย้ำเลยฮะวันที่23 24 25นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเฮ้ยจริงเหรอใช่ที่ M Theater ละครเวทีชื่อเรื่อง Fame The Musical นะครับก็จะเป็นเรื่องละครบรอดเวย์จากอเมริกาเกี่ยวกับโรงเรียนหนึ่งที่เทรนคนให้ไปเป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงนักเต้นมืออาชีพอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนแหละอยากจะให้ลองไปดูกันครับผมก็ที่ละบัตรเหลือน้อยมากบัตรเหลือน้อยราคาโอ้โหมันมีหลายราคาครับแต่ว่าลองเข้าไปเช็คกันดูที่ bananabooking.com ได้ครับก็รอบวันที่24รู้สึกจะหมดไปแล้วจริงรอบวันที่25ก็อาจจะต้องเล่นเกมกับทางลูกค้าก็ต้องมาลุ้นรอบ23ก็ต้องลุ้นกันเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาในรอบทุกๆรอบนะครับก็คือแบบเกือบเต็มหมดทุกรอบอะไรเงี้ยมันจะมีที่นั่งไปปลายขอบที่เหลืออะไรเงี้ยครับก็มีขอบนี่ต้องเป็นบัตรฟรีฟีดแบ็กค่อนข้างดีเพราะว่าคนในวงการหลายคนก็มาดูด้วยแล้วก็ชื่นชมเลยครับผมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงเวลาเหลือจากนี้นิดนึงเนี่ยนะฮะให้นัดมีคุณผู้ฟังเองอยากร้องสดอยากให้นัดร้องสดเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับมันเป็นเสียงตอนเพิ่งตื่นไม่นานเนี่ยตื่นมากี่นาทีแล้วไม่นานครับเสียงเริ่มบูบี้ได้แต่วันนี้เดี๋ยวจะลองดูเอาแล้วใครจะเป็นน้องแก้วเลยให้ผมเป็นเหรออย่าเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นแก้วร้าวมาคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงแค่ไหนขอฟังบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้ว่าฮู้คิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาหรือเปล่าพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันโอ้ยมาไม่เต็มนะครับใช่เสียงแหบประมาณนี้นะเสียงโปรโมทแล้วหลาบนะถึงแม้ว่าจะไม่มีแก้วซาซ่าแต่ผมก็จะร้องในใจอยู่ถ้าคนฟังน่าจะร้องรับส่งกันอยู่ใช่บ้านคุณผู้ฟังเองจะต้องรับส่งกันเองด้วยนะฮะเวลาที่นัดร้องแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นโบนัสแท็กพิเศษที่ฟังที่ City Radio เท่านั้นที่ไม่มีเสียงแก้วซาซ่าใครอัดไว้ก็โชคดีไปนะครับไปซ้อมร้องซ้อมร้องพาผู้หญิงนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องบอกว่าดีใจที่นัดกลับมาได้พูดคุยกันในครั้งนี้ครับคราวหน้ามาอีกแน่นอนครับมาอีกแน่นอนคาดว่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรให้กับแฟนคลับด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะมีคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวมันจะมีคอนเสิร์ตรวมเอฟครับมันเดือนพฤศจิกายนครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีช่วงที่ปล่อยซิงเกิลต่อไปจากอัลบั้มนี้ครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงไหนตอนนี้ขอแต่เพลงคิดถึงดังๆกันไปก่อนนะครับเราช่วยกันเฮเข้าไปเพลงนี้ก่อนละกันเอาลุยเพลงนี้ก่อนนะครับให้ติดชาร์ตอันดับหนึ่งก่อนเลยละกันเนาะนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณนัดด้วยนะครับแล้วก็นัดต้องมีคิวไปต่อที่อื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับนะฮะเดินสายเหนื่อยมากเนื้อเสียงแห้งขนาดนี้เดี๋ยวต้องส่งน้ำบำรุงกันให้เยอะขึ้นหน่อยละกันนะครับเป็นว่ายังไงโอกาสหน้าเจอนัดอีกทีนึงยังไงขอให้อัลบั้มชุดนี้ของนัดขายดิบขายดีนะฮะแฟนคลับเยอะขึ้นนะฮะมากเลยนะครับนะฮะยังไงก็ฝากอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ฝากถึงเพลงนี้ด้วยคิดถึงดังๆนะครับอยากให้ขึ้นอันดับหนึ่งของ City Radio ก็ส่งเข้ามาเยอะๆนะฮะหลายช่องทางแล้วก็ทุกช่วงของดีเจด้วยเช่นกันครับไปแล้วนะฮะนัด
ครับหน้าตายังสดใสอยู่เลยฮะขอบคุณด้วยนะแล้วยังไงเจอกันในโอกาสหน้านะครับครับขอบคุณทุกคนขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณผู้ฟังเองหลายคนก็ฟังทั้งออนไลน์นะฮะทาง www.cityradio.pattaya แล้วก็ Facebook ก็เข้ามาทักทายกันข้อความ SMS ก็ส่งกันเข้ามาเยอะไม่รู้จะตอบคำถามอันไหนดีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวส่งเพลงนี้อีกรอบนึงละกันนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจอยากจะฟังเต็มที่เต็มที่เลยอีกครั้งหนึ่งกับคิดถึงดังๆจากณศักดาธรครับห่วงจริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถถ้าง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้ oh, oh. คิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้ไหมพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันอีกไม่นานนะไม่ช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่สักทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้